ว่าจะนั้นขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมในซินเนสเตอร์นะครับตอนนี้อยู่ในเกมที่ได้ชื่อว่าเป็นเกมที่คลายเครียดมากที่สุดในโลกKK ก็อยู่ใน Dark Souls นะครับภาค1นั่นเองหรือ Dark Souls Prepare to Die Edition นั่นเองนะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวไปเล่นกันเลยแล้วกันผมยังไม่เคยเล่นเอาจริงๆเล่นไปแล้วเมื่อวานเล่นตอนสตรีมนะครับก็สตรีมลองเกมดูว่าเป็นไงถือว่าเล่นยากมากนะครับและเล่นไปนิดเดียวครับทีนี้ปัญหาคือมันเป็นเกมที่ว่าเหมือนสร้างมาเพื่อให้เล่นกับจอยแต่ผมไม่มีจอยผมก็จะเล่นคีย์บอร์ดมันก็จะเล่นยากนิดนึงอาจจะงงปุ่มไปบ้างนะครับอาจจะโง่ไปบ้างนะครับเข้าใจกูด้วยนะฮะ KK โอเคเซตติ้งทั้งหมดก็ตามนั้นเลยแล้วกันนะครับอันนี้ผมงงมากเรื่องการด่าคอนโทรลตรงนี้แต่ว่าเซตติ้งตามนี้แล้วกันนะครับคงไม่เสร็จอะไรมากนะครับชื่อตัวละครก็เหมือนเดิมครับเอาเป็นซินเนเตอร์นะครับเซ็กส์ก็เพศนั่นเองเพศนี้ต้องเป็นชายแน่นอนครับอก35ศอกไอสัตว์โคตรโหดเล่นเป็นเล่นเป็นอะไรดีอะแบนดิตเล่นเป็นโจรจะมีคริติคอลฮิตครับเอาโจรแล้วกันเนาะกิฟของขวัญเราเป็นมาสเตอร์คีย์แล้วกันครับเพราะดูน่าจะเกี่ยวกับโจรที่สุดแล้วปะรูปร่างนะครับฟิสิกส์น่าจะเอาเป็นสลิมมาแล้วก่อนละกันเป็นโจรต้องผอมบางหน้าตานี่เน้นหล่อครับโอ้พี่นี่ออกมาจากป่าเลยได้เลยครับเราต้องเป็นทรงบ๊อบด้วยบ๊อบสีอะไรบ๊อบเทาไหมล่ะมึงโคตรเท่อะโอ้แต่ว่าอย่าไปเสียเวลากับการสร้างตัวละครปัญญาอ่อนเลยครับในยุคโบราณถูกปกคลุมด้วยหมอกครับอันนี้ถ้าเข้าไปเล่นเลยได้ไหมได้ครับโอเคไม่เพราะผมไอ้นี่อยากเอามาเล่นคลายเครียดอะครับหลักๆคือเนื้อเรื่องอาจจะไม่ได้เสพเท่าไหร่นะครับเล่นกับดวงผมเนี่ยโอเค Northern Undead Asylum นะครับกดแล้ววะไอ้เหี้ยแล้วเต้นทำไมเอ้าเอ๊ะเดี๋ยวเก็บของกดไลน์อ่ะไม่ใช่กระโดดดิเอ้าเหี้ยเอ้าแล้ว What the fuck เอ้าต่อยทำไมเอ้าเอ้ยโอเคอ๋อกด Q ครับโอเคคีย์ A คือ Q จำไว้ทำนี้อะไรจริงการที่เล่นมารอบนึงเล่นมานิดหน่อยนี่ไม่ได้ช่วยให้เล่นง่ายขึ้นเลยเป็นไรเอาลูกฟันไม่โดนโอ้ปึ๊บเก่งกับคนไม่มีทางสุขชิปหายเลยเป็นอย่างเก่งฮะเก่งมากพูดเลยอุ้ยตัวอะไรอ่ะโหตัวโอ้โหตายตัวเบลเลอร์ทิกเมาส์ขวา strong attack อย่างงี้บอกพวกนี้มันอ่อนแอจังเลยครับมันเหมือนไม่มีทักษะในการต่อสู้ในการจะสู้กับเราอ่ะเราก็จะดูเก่งมากไปโดยปริยายทั้งที่จริงๆแล้วให้เจอกันจริงๆกูก็ตายนะครับแม่กด R S target lock กดอะไรวะไม่ใช่ E แน่ๆเอาไปกดทุกปุ่มเลยเนี่ยเอาไงเฮ้ย What the ปุ่มเมาส์กลางครับอันนี้ต่อยแล้วอ่ะไม่ใช่ไม่ได้จะต่อยเอามีดขึ้นมาเออมีดก็หักไอ้สัตว์ชีวิตดาร์กโซเป็นเกมเศร้าแล้วกูจะเต้นทำขึ้นบันไดดิโอ้ปุ่มแม่งงงมากครับคุณผู้ชมอุ้ยต่อยได้ ถีบอ๋อเอาไว้ป้องกันนะครับเวลาศัตรูตามเรามานั่นเองออกทางไหนวะเนี่ย
ถัดลงมาให้เจ็บหัวเข่าทำไมพี่มาแล้วนะRest the bonfire นี่ไง bonfire อ๋อเติมเลือดได้ครับ achievement unlock โอเคอะไรเนี่ยเหมือนนับสถิติการตายของเราป่ะครับ infinity death death dirt อะไรโอ้ไม่มีหรอกระดับนี้แล้วใช่ไหมเปิดประตูนี่เหรอด้วยความที่เราเป็นคนผอมอะทำให้ต้องใช้แรงค่อนข้างมากในการเปิดประตูนะครับ Get away what โอ้เฮ้ย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 ยังไงอุ้ยแกโอ้มึงไอสัตว์คนละไซส์เลยไม่เอานี่มันมวยคนละรุ่นสู้นะกูตายเข้า2ชิบหายไม่สู้ไม่สู้ขอถอนขอถอนคำพูดโกเมเนะนะไอสัตว์ทางนี้ใช่ไหมอ๋อเขาให้หนีครับโอ้ยดีนะกูหนีนี่ดีไม่ไปโง่ไปยืนฟันทีละสองอยู่ตรงนั้นโอ้โหอีกกี่ชาติกว่ามึงจะตายบ้าหรือเปล่าโอเคบอนไฟนี่เหมือนจะเป็นจุดเซฟของเราด้วยนะครับก็บอนไฟตรงไหนน่าจะเกิดตรงนั้น get your shield get your shield นี่ป่ะครับ shield โอ้ยไอสัตว์อะไรอ่ะโอ้ยโอ้โหตายยังไม่ตายครับยังไม่ตายต้องเปลี่ยนอาวุธครับเดี๋ยวนะเปลี่ยนอาวุธยังไงอะเปลี่ยนอาวุธเปลี่ยนอาวุธดีป่ะชิวนี่ไงชิวมางงปุ่มชิบหายเลยงงโอ้ไม่ใช่กดตรงไหนวะนี่ไงกดชิปป้องกันฮะอโหลยิงมาเลยเพื่อนแง่เริ่มอึ้งละสิจะหนีไปไหนพ้นน่ะนี่มีของให้เก็บครับ Bandit Knife โอเคเราใส่มีดก่อนดีกว่าเดี๋ยวค่อยใส่ก็ได้ฆ่ามันก่อน Come on จะหนีไปไหนวะมึงอ่ะได้ได้เฮ้ยทำไมแค่เฮ้ยฟันทีละสองกูว่าไม่ใช่แล้วเดี๋ยวก่อนกิฟต์ใจเย็นไอ้2 3 4ต้องเปลี่ยนของครับเปลี่ยนของด้วยการกดเป็นนี้โอ๊ยงงนี่ไงใช่ป่ะใช่ใช่เปลี่ยนมีดแล้วครับเจอกันไอ้หอยเปิดเอ้ยไม่ใช่ชอบเปิดเมนูทิ้งไว้มันก็จะทำอะไรไม่ได้ฮึฮึฮึโอ้โหโคตรง่ายเลยพอเปลี่ยนมีดอะแรงมากครับแรงคนละเรื่องเลยสัตว์กระจอกไอ้เหี้ยตีแพงแม่งเลยนี่เนี่ยจะหน้าไหนก็มาครับจังหวะนี้พูดเลยว่าสู้ทุกคนครับนี้อ๋อเป็นที่ข้างบนของทางเมื่อกี้นั่นเองทางข้างบนของเมื่อกี้ครับตรงนี้มีคนนั่งอยู่ด้วยไม่แน่ใจว่ามิดหรือเปล่าเมื่อข้างบนมีของให้เก็บไอสัตว์โอ้ what the fuck คือขึ้นไม่ได้เหรอทำไมเกมมันโง่จังวะคุณคิดดูดิครับเนี่ยแค่เนี้ยไอ้แค่เป็นชีวิตจริงมึงเอามือแตะๆมึงก็ขึ้นได้ปะกูขึ้นไม่ได้ไงเพราะอะไรเพราะโง่กิ้งเป็นอย่างเดียวไอสัตว์ชีวิตมึงเนาะโง่ชิบหายเหี้ยแมมโอ้ย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 โอ้โหกูนี่ล้มลงไปนอนเลยมึงใช่ไหมมึงผักใช่ไหมมึงผักบอกโอ้ยมึงสู้บอกมึงสู้บอกสู้บอกเลือกกระจอกทีไอพวกอ่อนแออ้าวเฮียนี่ก็ล็อกโอ้ตายชีวิตศพแม่งไหลลงไปข้างล่างนะครับคุณผู้ชมนี่เปิดประตูนี่เรากลับมาตรงนี้นี่หว่าใช่ป่ะนอกประตูแม่งก็ล็อกนี่ได้มีดแล้วจริงๆเข้าไปสู้ได้เนี่ยสู้ไหวอะผมว่านะน่าจะไม่ฟันแค่2แล้วอะเพราะเมื่อกี้ไอ้ตอนฟันไอ้เหี้ยกระดูกนั่นก็ลดทีละ2นะเว้ย
แต่พอเปลี่ยนมีดก็ฟันเข้าแต่ว่ากับบอสก็น่าจะฟันเข้าด้วยปะมาเติมเลือดที่บอนไฟร์ครับเท่เป็นบ้าเลยทำไมผมฉลาดอย่างนี้นะเอาแล้วกูฆ่าไปแล้วไม่ใช่หรอวะไม่มึงเกิดใหม่วะคุยแมนคุยกันฮะแมนคุยกันกูลุกฮะมึงต้องรับแล้วฮะจังหวะนี้ฮะห้องนี้ถ้าจำไม่ผิดเมื่อกี้มีคนครับนี่ไงคนฮัลโหลนายไม่ใช่ปีศาจนี่โอ้ขอบคุณพระเจ้าฉันจะตายเร็วๆนี้แหละฉันจะถามอะไรบางอย่างเราเป็นอันเดทั้งคู่ Hear me out will you Hear me out will youYes. I have failed in my mission, but perhaps you can keep the torch lit. There is an old saying in my family: "Thou who art undead art chosen, and thine exodus from the undead asylum maketh pilgrimage to the land." เขาพูดถึงเรื่องผีดิบอะครับเขาบอกว่าเราก็เป็นผีดิบคืออะไรวะกูเป็นผีดิบอะเนี่ยนี่กูไม่ใช่คนเหรอกูเป็นคนปะวะเริ่มเกิดคำถามแล้วกูก็ยืนฟังมันตั้งนานคือเดินไปไหนก็ได้ Here, take this แหม An Estus flask An undead favorite โอ้ได้ยาเลยอ่ะ Oh, and this เราได้กุญแจครับ Now I must bid farewell I would hate to harm you after death So go now And thank you เขาบอกว่าหลังเขาตายอ่ะเขาอาจจะทำร้ายเราครับให้รีบไปนี่กูต้องฆ่ามึงใช่ไหมได้เลยจัดให้เป็นเรื่องที่ชอบและโปรดปรานมากสัตว์อ้าว why อ้าวไม่เป็นอันเดดวะเอ้ากูฆ่าฟรีเลยไอ้โถไอ้พี่ให้กูฆ่าทำพี่มึงเหรอไหนบอกเป็นอันเดดไงน่าจะเปิดประตูได้แล้วครับนี่ไงใช่เลยดูเวปปอนจำเลตติ้งบอนไฟอ๋อถ้าเราพักที่บอนไฟจะทำให้ศัตรูเกิดขึ้นใหม่ฮะไม่เป็นไรฮะฆ่าใหม่ได้เพราะว่าเก่งมากฮัลโหลมีตัวมาให้หมดเลยฮะจังหวะนี้เพราะเก่งมากไงเก่งมากไงเข้าใจป่ะอุ้ยฟันไม่โดนอุ้ยเด็กน้อยอุ้ยฟันไม่โดนพวกกระจอกครับพวกนี้พูดจริงๆมาแล้วปิดตัวผมก็สู้ได้อะไรเนี่ย Wild Falling Flanking Attack คืออะไรโจมตีด้านหลังจะทำให้ติดคริอะไรเนี่ย Parry อ๋อเอาโล่ตบได้ฮะปองอู้หูตบที่หน้ากูนี่เลือดแทบเดี๋ยวก่อนครับคุณพี่ครับพี่ใจเย็นๆนะพี่คุยกันก่อนนะพี่ครับโอ้โหไม่เป็นไรครับเป็นการตายที่ก็ใช้ได้อ่ะก็จะได้รู้ไงว่าเวลาตายมันรู้สึกยังไงนะครับไม่เป็นไรฮะพูดเลยว่าไม่เป็นไรนะเกิดใหม่แล้วใช่ไหมมึงอ่ะเกิดทุกรอบเลยบอกโอ้โหต้องฟันให้เร็วอ่ะแม่งไปแลกกับแม่งนี่กูตายฟรีตลอดมากี่ตัวก็มาไม่อ่านแล้วด้วยรอบเนี้ยมึงมาเลยไว้ตายไงล่ะเก่งจริงอย่าลุมก็มาคนเดียวเนี่ยธนูปักเข้าที่หัวนมกูเนี่ยปุ๊บไงล่ะยิงอะไรนักหนาลูกงูมึงเยอะมากไงวะฮะโอ้ถีบไข่แม่งเลยนี่แน่ไปแก้แค้นอีหลงพี่นี่ก่อนไอสัตว์มึงมาคุยกับกูดิฮัลโหลเอาอยู่บ่เอาอยู่บ่ฟันแหลกแจกคอนเนตโต้เดี๋ยวก่อนรีเจเนเรชั่นก่อนนะเอาเฮียกินยาแล้วมึงบ้าบ่มึงมียากินด้วยเหรอไอ้ไรวะเจ็ดแม่มึงเอาประตูนี้ปิดอะเปิดไงอะเปิดไม่ได้อะครับโอ้โคตรน่าดับเบิลเซ็งเลยนะ
ไม่เปิดไม่ได้มันต้องมีกุญแจปะเราลองหากุญแจรอบๆก่อนครับไม่น่าจะมีแล้วแปลว่าต้องเข้าหมอกแล้วล่ะเฮ้ยเสียงตัวอะไรวะกินยาก่อนเลยฮัลโหลบอสบอกไหนไอ้เหี้ยห้องเดิมนี่ว่ะไหนบอสวะนั่นไงบอสว้ายอยู่ข้างล่างว้ายอุ้ยตา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 ยทำอย่างนี้ได้ก็ไม่บอกเหยียดเมมตายเดี๋ยวก่อนโอ้ตาย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 เดี๋ยวครับพี่ครับกูขอตั้งหลักก่อนนะนายสัตว์ฮัลโหลโอ้โหผมนี่ปลิวไปไกลมากเดี๋ยวก่อนไอ้สองสามสี่ห้ากูทำอะไรให้มึงวะเชี่ยอ้วนไอ้ฟันไม่โดนเนี่ยโอ้เข้ามาเลยดีกว่าครับนี่ไงเข้ามาจริงๆด้วยฮัลโหลผมนี่หลบเลยอะอุ้ยๆบิน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 ตัวก็อ้วนเสือกบินได้เฮียโลกนี้ช่างไม่ยุติธรรมกูผอมกว่ามึงทำไมกูบินไม่ได้วะเอาอยู่บ่เห็นป่ะผมบอกแล้วแม่งต้องตีเข้าเว้ยพอมีมีดเนี้ยเป็นมีดอับอับโอ้อับน้ำมนต์ไอสัตว์กูเนี่ยจะอับเลือดแล้วไม่ครับพี่พี่ครับใจเย็นๆก่อนผมกระโดดออกมากินยาเลยโอ้โหผมนี่หลบตัวจริงผมก็หลบครับพี่ฟันไม่โดนไอสัตว์เอ้ยอ่ะบินไปฮัลโหลกายส์โอ้โหผมนี่เต็มหน้าเต็มตาเต็มปากไงวะไงวะเฮ้ยไงวะไอ้อ้วนมึงไงวะไงวะไงวะมึงยังไงวะพวกกระจอกตัวขนาดนี้เล่นได้แค่นี้ไปตายเลยดีกว่าจริงๆยังมีชีวิตอยู่เลยเชี่ยโคตรอ่อนแอสัตว์เอ้ยอ่อนหัดอ่ะจริงๆเลิกเล่นเถอะลบเกมไปเลยนะมึงเลิกไปเลยทำอะไรก็ได้สูงจังเลยไหนๆเนี่ย Good job ตรงไปเลยทำได้ดีมากใครวะที่มันคอยมาเขียนเมสเสจสอนกูเนี่ยมึงเป็น GM เหรอเหรอโอ้นาซิเพ่งเนี่ยไม่ใช่ล่ะ Ancient legends it is stated they start one day and a day shall โอ้ตัวเจ๊จะเพี้ยตกใจ What the fuck อ้าวโดนจับไปแล้วครับ The undead asylum in pilgrimageเราจะพยายามข้ามคัตซีนนะครับเพราะผมกลัวจะติดเรื่องลิขสิทธิ์นะครับเพราะว่า1คือเคยเล่น Devil May Cry แล้วทีนี้ Capcom เอาทุกคัตซีนเลยนะครับโอเคเรามาอยู่ที่ Firelink Shrine แล้วนะครับวิหารนั่นเองวิหาร Firelink โอเคงั้นเดี๋ยวขอตัดพาร์ทได้แค่นี้แล้วเจอกันพาร์ทหน้านะบอกเลยว่าเกมนี้จะเล่นให้ไม่ตายยังได้ครับเพราะเป็นคนเก่งไงเข้าใจปะงั้นน่ะเอ้ยแม่งอัพเวลได้ด้วยว่ะอย่างผมนี่ต้องอัพสเต็งครับสเต็งเท่านั้นที่ใจฉันใฝ่ฝันฮัลโหลนี่อะไรอ่ะ Kindle Why Halloween Community งงทำไมว่าเจอกันพันหน้าสวัสดีสวัสดีไปก่อนบาย